ทางคุณภูมิธรรมเองเนี่ยนะฮะบอกแล้วเนี่ยว่าก็มีการประสานของทุกพักเลยเพื่อที่จะร่วมในการหนุนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในการจะฝ่าวิกฤตประเทศไปให้ได้หรือแม้กระทั่ง การขอโทษขอขมาจากทางฝั่งเก้าไกลเพื่อจะขอเสียงมาโหวตนำพาประเทศฝ่าวิกฤตไปใช่ค่ะซึ่งวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นางอมรัชโชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพักเก้าไกลที่ออกมาบอกนะคะว่าเพื่อไทยได้มีการติดต่อพักเก้าไกลหาหรือวันนี้ทางคุณภูมิธรรมก็บอกว่าวันนี้พักเพื่อไทยจะถแถลงข่าวร่วมกับหกพักรวมถึงพักชาติพัฒนากล้าในการจัดตั้งรัฐบาล ส่วนพรรคเพื่อไทยรวมพลังตอนนี้แกนนำยังอยู่ต่างจังหวัดก็จะมีการถแถลงในครั้งต่อไปนะคะทีนี้หลายคนก็สังเกตไปถึงรอยร้าวระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลว่าตกลงแล้วหลังจากนี้ก้าวไกลจะมีการยกมือโหวตให้กับเพื่อไทยหรือไม่ทางคุณภูมิธรรมบอกว่าพรรคก้าวไกลตอนนี้มีการติดต่อประสานงานไปแล้วนะคะแล้วก็อยากจะใช้เวทีนี้ในการพูดคุยกันว่าในเมื่อสถานการณ์ในประเทศมันเป็นแบบนี้ อยากจะทําให้ความต้องการของประชาชนลุความสําเร็จได้จึงอยากให้ก้าวไกลมาร่วมแสดงเจตจํานงในการบทครั้งนี้ด้วยอะไรที่เคยเป็นปัญหาไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าปัญหานั้นมาจากพักเพื่อไทยหรือว่ามาจากตัวของคุณภูมิธรรเองก็ยินดีที่จะไปขอโทษและก็ขอขมาด้วยนะคะถ้าวันนี้ตั้งรัฐบาลไม่ได้เรามีทางเลือกไม่กี่ทางจึงจำเป็นต้องไปในทางใดทางหนึ่งและมีต้นทุนที่ต้องจ่ายทางนั้น ส่วนจะทำงานร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐหรือว่าพักสองลุงได้หรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าวันนี้พูดชัดเจนแล้วว่าไม่มีการแบ่งขั้วนะคะและทางที่ดีที่สุดคือทำให้สามารถตั้งรัฐบาลได้สำเร็จไปฟังทางคุณภูมิธรรมกันหน่อยค่ะเราอยากจะให้เขาร่วมในการที่จะแสดงเจตจำนงในการโหวตครั้งนี้ด้วยไม่ว่าอะไรที่เคยเกิดไม่ว่าอะไรที่เคยเป็นปัญหา และก็ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นอาจจะมีส่วนจากพรรคเพื่อไทยหรืออาจจะมีส่วนจากผมเนี่ยเรายินดีไปขอโทษขอเข้ามาด้านนายสุวัลิปตะพลบประธานพรรคชาติพัฒนากล้านะคะบอกว่าในวันนี้ก็มาตามคําเชิญของพรรคเพื่อไทยในการร่วมรัฐบาลแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าโครงสร้างในการร่วมรัฐบาลมีพักไหนบ้างแล้วก็ยังย้าว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องตําแหน่งทางการเมืองแต่อย่างใดนะคะ ส่วนกรณีที่พรกเพื่อไทยจะไปพูดคุยขอขมาพักก้าวไกลให้ร่วมในการโหวตนายกรัฐมนตรีให้กับพรกเพื่อไทยคุณสุวัสด์บอกว่าตัวเองไม่ทราบเหมือนกันเรื่องนี้ก็คงต้องให้เป็นเรื่องของพเพื่อไทยไปก็ต้องให้เกียรติพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นเรื่องของพรรคที่จะตัดสินใจพรรคชาติพัฒนากล้ามีหน้าที่สนับสนุนให้ตั้งรัฐบาลสําเร็จ เพราะว่าตอนนี้ประชาชนรออยากเห็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมีความชอบธรรมซึ่งเป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศด้วยนะคะ และหากพรรคชาติพัฒนากล้าได้ร่วมรัฐบาลก็เป็นหน้าที่ที่จะไปช่วยหาเสียงในการสนับสนุนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยด้วยเหมือนกันครับเดี๋ยวรอความพร้อมที่รัฐสภาอีกสักพักหนึ่งนะฮะ,ะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเราน่าจะได้เห็นทางก็มีประชาชาิเสรีรวมไทยเพื่อไทยรวมพลังพลังสังคมใหม่ท้องที่ไทยแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะมีชาติไทยพัฒนาเข้ามา<ช>ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะก็ต้องรอดูรวมทั้งอย่างที่คุณภูมิธรรมได้ ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่แหละว่าเป็นการสลายค้่ไม่มีค้่นะฮะพัก,กลุงแล้วลุงป้อมเองก็บอกว่าถ้ามาเนี่ยไม่ได้มาแค่บางกลุ่มบางกวนมาก็ต้องมาทั้งพักใช่แต่ลุงป้อมให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่าก็รอเขามาติดต่อเนี่แหละนะคะ